ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในการใช้ข้อมูลจาก TB Watch Weather Report System ตัวนี้นะครับในการที่จะมาดูข้อมูลหรือว่าระบบสารสนเทศจากกรมต่างๆนะครับซึ่งเว็บไซต์ก็พี่น้องก็สามารถจะเข้าไปดูได้ในข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเบื้องต้นเราจะต้องติดตั้ง Google Earth Plugin ก่อนเพื่อที่จะให้หมุนโลกใบนี้ได้นะครับโลกของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกดปุ่ม refresh ครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะติดตั้งได้ก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปเรียบร้อยนะครับในเบื้องต้นนะครับมาลองดูก่อนนะครับว่ามีข้อมูลอยู่หลายชุดมากนะครับตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลตั้งแต่พื้นที่ฝนตกนะครับจากข้อมูลสถานีเรดาร์นะครับทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ฝนตกล่าสุดนะครับทั้งหมดของทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีข้อมูลปริมาณฝนสะสมนะครับมีข้อที่4จะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะครับจากสถานีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครในเครือข่ายแล้วก็แบบจำลองทั้งหลายนะครับจนไปถึงขั้นของข้อมูลจากแม่น้ำในลุ่มน้ำต่างๆนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นมาลองดูข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะครับเราก็กดข้อที่2 A นะครับตรงนี้กดเข้าไปนะข้อมูลก็จะส่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆ15นาทีนะครับซึ่งระบบก็จะทำการปรับปรุงให้อัตโนมัตินะครับซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบด้วยได้นะครับว่าเวลาที่เห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่โดยการซ้อนภาพข้อมูลจากสถานีเรดาร์ที่ใดที่1ลงไปนะครับเพื่อจะตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับเราลองมาดูในส่วนของสถานีสัตหีบก็ได้นะครับจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกันนะครับภาพมันอยู่ตรงกันซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าตอนนี้จะเป็นข้อมูลฝนณเวลาประมาณ 12:00 นนะครับ24นาทีในวันที่23กันยายน2556นะครับเป็นสถานีเรดาร์สัตหีบนะครับซึ่งตัวเวลาตรงนี้ไม่ได้ตรงกันทั้งหมดนะครับในทุกๆสถานีเรดาร์นะครับสำหรับของสัตหีบนี้พิเศษหน่อยนะครับคือเขาจะแสดงเวลาของประเทศไทยนะครับส่วนอาจจะมีบางจุดเช่นอย่างของนครสวรรค์ตัวนี้ก็จะแสดงเวลาที่เป็นประเทศไทยเหมือนกันนะครับเวลาตอนเที่ยง4นาทีนะครับแต่ว่าสำหรับสถานีเรดาร์อื่นๆนะครับที่นอกจากนี้นะครับจะเป็นการแสดงข้อมูลเรดาร์ที่ณเวลาใช้เวลาภาษาที่เวลาประเทศอังกฤษนะครับอาจจะลองดูง่ายๆทักจุดหนึ่งเช่นสถานีชุมพรนะครับเราไปที่สถานีชุมพรเลยนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลของสถานีชุมพรซึ่งเวลานี้จะอยู่ที่บริเวณข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าชุมพรนะ2013นะเป็นบอกปีก่อนนะแล้วก็เดือน9กันยานะครับแล้วก็วันที่23เวลาตรงนี้จะเห็นว่าเป็น05:45นะครับหมายความว่าตอน 5:45 นาทีที่ประเทศอังกฤษเราจะต้องบวกช่วงจำนวนชั่วโมงนะครับด้วย7อีกครั้งนึงนะครับในการที่จะให้ได้เป็นเวลาไทยก็จะเป็น 12:45 นาทีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพล่าสุดของตัวพื้นที่นะครับของพื้นที่ฝนตกในความรุนแรงของสถานีเรดาร์ชุมพรนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ฝนตกประเทศไทยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราสามารถจะซ้อนข้อมูลอื่นลงไปได้อีกนะครับเช่นข้อมูลที่น่าสนใจมากก็คือเป็นภาพเมฆนะครับเพื่อจะดูว่าพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่บริเวณที่เราดูไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็สามารถจะซ้อนขึ้นมาอีกครั้งนึงได้นะในการซ้อนข้อมูลด้วยกันนะครับจะเห็นข้อมูลในพื้นที่ราชบุรีนะครับตัวนี้นะครับเพชรบุรีนะครับแล้วก็ประจวบที่ฝนตกอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นจังหวัดตราดนะครับบริเวณทางฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เนี่ยคือบริเวณภาคตะวันออกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีข้อมูลในส่วนของที่เราสามารถจะดูว่ายังมีฝนที่จะเข้ามาทางฝั่งพื้นที่ตะวันตกของเรานะครับภาคตะวันตกตรงนี้นะครับหรือว่าบริเวณประจวบเพชรบุรีนะครับหรือว่าราชบุรีตรงนี้นะครับมากน้อยขนาดไหนซึ่งเราสามารถจะเห็นแนวโน้มของฝนตรงนี้ที่ยังเข้าไปส่งต่อไปให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้นะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบนะครับว่าลักษณะของลมเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราอาจจะดูลมที่ความสูงระดับประมาณ 1,400 เมตรนั่นเองนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็แล้วกันนะครับว่าจะดูลมเพื่อจะดูว่าฝนจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลนะครับซึ่งมีดร.วัฒนากันบัวเป็นผู้คำนวณและก็ดูแลระบบนี้อยู่นะครับมาลองดูนะครับเดี๋ยวเราลองถ้ามีกรณีที่มีบาร์หรือว่าแถบเวลาตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ท่านคลิกไปนะคลิกเล่นไปเพื่อไปอยู่ทางด้านขวาแล้วก็กางข้อมูลออกนะครับเพื่อรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาเก็บเอาไว้นะครับในเครื่องของท่านนะครับในหน่วยความจำของท่านจากนั้นท่านก็สามารถที่จะเลื่อนด้านขวานี่นะครับไปมานะครับตรวจสอบดูว่าข้อมูลมาต่อเนื่องแล้วหรือยังนะครับถ้ามาต่อเนื่องแล้วเราสามารถที่จะไปดึงนะครับบริเวณแขนด้านซ้ายนะครับมาประชิดกับด้านขวาตรงนี้นะซึ่งเราสามารถที่จะหลังจากนั้นเราสามารถจะเลื่อนไปมาได้นะเราจะเห็นเวลานะครับหน้าเวลาตอนนี้เวลาจะตกประมาณบ่ายโมงนะครับซึ่งเวลาบ่ายโมงเนี่ยตอนนี้วันที่23นะครับ23แล้วก็เลื่อนไปให้เป็นวันที่23นะครับซึ่งวันที่23เนี่ยบ่ายตอนนี้บ่ายโมงก็ต้องลบออกมา7นะครับเพราะเวลาตรงนี้จะเป็นเวลาที่บอกนะประเทศอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องลบนะครับจากบ่ายโมงก็คือ13นาฬิกาลบออกไป7ก็จะตกประมาณ06นะครับก็ประมาณ6โมงเช้านะครับซึ่งเวลาปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้ามาดูนะครับข้อมูลจะเห็นว่าพายุตัวพายุอุสงิตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ผ่านฮ่องกงไปแล้วนะครับจากภาพจำลองแล้วก็พายุปลาบึกตัวนี้นะครับก็กำลังจะขึ้นบนเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่หรือว่าเลี้ยวกลับไปทางที่ตะวันตกจะก่อนนะครับก่อนจะถึงญี่ปุ่นส่วนในพื้นที่ตอนนี้นะครับเวลาที่เราได้เนี่ยเราจะเห็นลักษณะทิศทางลูกศร นะครับจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกซึ่งก็สามารถจะเห็นได้ชัดเจนนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของก้อนเมฆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะเคลื่อนที่จากฝั่งอันดามันนะครับไปยังฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ผ่านพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพชรบุรีเหล่านั้นนะครับถ้าเราดูภาพเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆนะจากผ่านมาแล้วก็ลุ่งมุ่งหน้าไปด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของทิศทางลมนะครับก็จะจากทิศตะวันตกนะไปยังทิศตะวันออกนั่นก็หมายความว่าลักษณะของเมฆตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่นะครับจากฝั่งอันดามันตรงนี้นะครับเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็เพชรบุรีราชบุรีตรงนี้ซึ่งทำให้ตรงนี้จะเกิดฝนตกได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีก้อนเมฆอีกกลุ่มนึงนะครับที่อยู่ในพื้นที่อ่าวไทยนะครับซึ่งก็จะกำลังเข้าไปกำลังจะเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดนะครับแล้วก็เข้ากัมพูชาต่อไปตรงนี้ก็จะมีเกิดทำให้เกิดฝนตกหนักได้นะครับในพื้นที่ในขณะเดียวกันจริงๆเราสามารถจะซ้อนข้อมูลเรื่องของเครือข่ายอาสาสมัครได้ด้วยนะเพื่อจะดูว่าขณะนี้นะครับฝนตกอยู่ที่หลังคาบ้านใครบ้างนะครับในเครือข่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างมีเยอะแต่ว่าฝนน้อยนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็พี่น้องก็สามารถจะกรีดยางกันได้ตามสบายนะครับคราวนี้ในส่วนของพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับตรงนี้ก็ฝนกำลังจะเคลื่อนที่เข้าไปนะครับในขณะเดียวกันตรงนี้เรามีเครือข่ายอยู่ค่อนข้างน้อยนะในพื้นที่ประจวบกับพื้นที่เพชรบุรีหรือว่ามีที่ราชบุรีอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเครือข่ายสมัครของเราเนี่ยเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลและก็ให้ข้อมูลจากบนลงล่างและก็ล่างขึ้นบนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่สามารถที่จะนำมาสู่การบริหารจัดการข้อมูลนะครับให้ข้อมูลของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการและก็นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่องของแผนที่อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเผื่อท่านจะได้ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตำแหน่งของพายุในตอนนี้ก็ลดลงไปเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดรอบศูนย์กลางก็จะตกประมาณทัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับ
ซึ่งเราจะเห็นตัวพายุนะครับอยู่2จุดนะครับแล้วก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำตามจุดต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นความกดอากาศนะครับซึ่งก็ให้ท่านติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับข้อมูลอื่นๆเช่นกันนะครับจริงๆมีข้อมูลอยู่เยอะท่านสามารถจะเรียนรู้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าในอนาคตเราสามารถจะเรียนรู้ไปพร้อมกันได้แล้วก็สามารถที่จะนําไปองค์ความรู้เหล่านี้ครับไปใช้ได้จริงแล้วก็อย่างน้อยก็นําไปวางแผนในการใช้ชีวิตของท่านได้อย่างมีความสุขนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ